7% กูควรเชื่ออะไรดีอ่ะคุณเจนไว้พ่อผมเป็น1ใน 1.7% มั้ยพ่อผมเป็น1ใน 1.7% มั้ยไอ้1ไอ้ 1.7 นั่นก็คือ1 1.7 ก็คือ1พ่อจูเนียร์เสียแล้วผมเสียใจด้วยจากพิษสุรานะผมจะกลายเป็น 1.7% กับพ่อคุณด้วยแล้วกันเยอะสุดไอ้คุณไรอย่าเพิ่งคิดถึงกันคุณแล้วคุณต้องคิดมาคุณต้องรอจริงจริงก็ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไอ้ 1.7% ผมไอ้เป็นมโนขึ้นมาได้บางทีไอ้เป็น 90% ยังไม่เขียนมึงอยากให้กูตายใช่ไหมเนี่ยพูดตอนไหนวะไอ้เหี้ยเข้าใจแล้วกูเป็นคนเลวไอ้เกนเดวี่ตอกหน้ามันกูแดงใครคือเกนเดวี่ไอ้สัตว์มึงเกนอุบายด้วยวะมึงคือเกนอุบายขอโทษด้วยทุกคนเดี๋ยวกูเป็นคนอนุรักษ์นิยมม้าดีกว่าอนุรักษ์นิยมม้าไม่เอามาเจอแล้วคุณรู้ไหมคนญี่ปุ่นกินม้าทั้งนั้นใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ไลฟ์รับแอดเฟซหน่อยนะไลฟ์ฟังผมนะไลฟ์นั่นคนไลฟ์นั่นคนญี่ปุ่นเราคนไทยไลฟ์เราก็ทำแบบญี่ปุ่นได้ผมคุณรู้ไหมผมอยู่ศรีราชาเป็นเมืองญี่ปุ่นนะคุณรู้หรือเปล่าสรุปศรีราชาแดกม้าคนแรกมันบางทีมันอาจจะมีคนญี่ปุ่นนี่ใช่ไหมคนแรกเมาแล้วคนญี่ปุ่นอาจจะแดกมาคุณรู้เปล่าคนญี่ปุ่นแดกมาไม่ใช่มาเม็ดส้มไม่ใช่ไม่เว้ยคนญี่ปุ่นแดกมาก็บอกผมแดกมาคนนี้อันนี้ผมหมายถึงคนไทยไรคนไทยกินซอยจูไอคนไทยกินมาเม็ดส้มไรไม่รู้จักมาเม็ดส้มคนไรคนเวียดนามกินอะไรแรงเกินพี่คนเวียดนามกินอะไรคนไม่เป็นไรหรอกเฟอไหมคุณรู้จักเฟอเปล่าเฟอเป็นอาหารเวียดนามคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าวะผมไม่รู้ลืมเป็นเตี๋ยวไม่ใช่หมาเหรอไม่ใช่หมาไม่มันเลยมึงมันเลสิไอ้ชั่วมึงโดนเหยียดจังเลยทำไมพวกคุณยังเหยียดจังเลยเหมือนผมด่าคุณนี่ว่าหลอกอะไรพวกผมยังไม่ทันเหยียดพวกผมยังไม่ทันเหยียดอะไรเลยคุณจะเหยียดว่าคนเวียดนามกินหมาเราพวกเราเลิกกินหมากันทั่วเอเชียแล้วเราแดกค้างคาวทุกคนไล่ไล่ไล่ขนาดประเทศจีนมันยังแดกแมวอยู่เลยไล่มันก็แดกหมดนั่นจีนใครเวียดนามก็แดกเวียดนามไม่แดกเราเวียดนามแดกค้างคาวไม่แดกก็เฮียอะไรคุณมีอะไรมาบอกว่าเขาแดกไม่แดกอย่างนั้นนะคุณเป็นคนเวียดนามเหรอคุณถึงพูดได้กันพี่ไอ้เหี้ยอะไรกูอยู่กลุ่มเฟซเวียดนามกูยังเห็นมึงแขวนหมาขายอยู่เลยคนเวียดนามอ่ะคุณเป็นพวกเวียดนามใช่มั้ยผมรู้แล้วคุณเป็นพวกคนเวียดนามที่แม่งมารูทคุณในนอร์ทวินเองอย่าไล่ไล่ฟังไล่ฟังผมนะไอ้บัตรประชาชนกูเขียนสัญชาติไทยศาสนาพุทธไอ้เหี้ยแต่มึงอยู่กับพวกเวียดนามมึงกูไม่ได้อยู่ไอ้สัตว์ทั้งเนื้อทั้งวันกูก็นั่งอยู่กับไอ้เด็กเนี่ยเออจริงด้วยว่ะไอ้เหี้ยทั้งวันกูก็อยู่กับไอ้เนี่ยกูอยู่กับแอปเปิลกูก็อยู่กับไอ้จุดเดียวมึงมีเวสเวียดนามมีพวกเวียดนามบอกมันเป็นกลุ่มเฉยๆอ๋อโอเคตื้อแน่ตื้อดื้อตื้อดื้อตื้อน้ำเล่นอะไรอยู่ผมอยากดูน้ำเล่นเกมผมเล่นวอเตอร์เดอร์ครับแล้วผมสกินชูวามอยากดูน้ำเล่นเกมมันไม่เห็นเกิดหรืออะไรอย่างไรกูเห็นภาพที่เดิมมึงรอเลื่อนมาเออกูเห็นว่าเครื่องบินมึงเหมือนเครื่องบินมึงเหมือนโดริโต้เลยทำไมมันสภาพเป็นก็พอมาคือก็พอมาคือเครื่องบินตัวบีเด่นเลยมันโอ้ตรงหวานมากเลยเหมือนเย็นขลวดกินกองอื่นเลยพวกมึงดูสิอย่าเป็นขวดขวดไหมเครื่องบินเจ็ตแล้วนั่นก็มีเจ็ตจริงด้วยอาจารย์ต้องเป็นเครื่องบินเจ็ตสิวะแหนมดูนั่นแฟนทอมเอาไว้ทิ้งแต่คนเวียดนามไงว่าไงกลัวจะเป็นทั้งญี่ปุ่นอะไรเป็นทั้งญี่ปุ่นอะไรลิงนาปามกับฝนเหลืองนะแม่งวิการทั้งประเทศเลยกูว่ากูว่าพวกกูเริ่มไม่ใช่คนเลสิตแหละกูอะไรแหละเริ่มมาได้แค่ฝนลงฝนเหลืองแล้วทำกับเครื่องบินยิวด้วยตรงนั้นอร่อยตัวตีผมดูฟอร์เรสต์กัมมากเลยไรไม่ผมไปดู47โลนินมาผมมีดาบญี่ปุ่นด้วยผมรู้สึกเบี้ยว47โลนินมาผมอยากจะไปหยิบดาบมาแล้วก็ไปฟันแบบในหนัง47โลนินไรใจไปหยิบดาบแล้วมาไล่ฟันคอไก่ไปดิผมไม่ไปฟันคอไก่หรอกผมไปไล่ฟันหมาอ่านี่เฮียคนเวียดนามไอ้สัตว์ในเอ็กเซนไฟมึงแค่กูไปไล่พันหมานี่มึงคิวกลุ่มคนเวียดนามไงวะอาจจะเป็นไปได้ถ้าเป็นเอ็กเซนไฟต้องยิงแตงโม
ไม่ใช่ยิงหมาเหรอเนี่ยอะไรกับแตงโมไม่รู้กูดูตั้งแต่แม่งเป็นช่องปืนกับช่องไมค์ครับเนี่ยไล่พูดตรงๆนะเมื่อก่อนแตงโมแม่งกิโลแม่งถูกนะเมื่อก่อนแตงโมอร่อยอร่อยมากแต่ตอนนี้แม่งจืดๆจางๆไงก็ไม่รู้แม่งเหมือนใส่ยาฆ่าหญ้ามาให้กูแดกไงก็ไม่รู้เหี้ยมันลดขนาดคุณภาพความเหี้ยลงมันเยอะความเหี้ยมันเยอะขึ้นอ๋อคือมิโดริโต้มึงต้องระเบิดแน่เลยแหนมกูสัมผัสได้ก็ไม่ค่อยแปลกใจหรอกถ้ามันจะกินมึงสิแหนมกินมึงอมเกินไปกับภูมิประเทศมากเลยแหนมมันทำให้กูไม่รู้เลยว่ามึงกำลังขับเครื่องบินอยู่กูนึกว่ามึงห่ออยู่นะเนี่ยมันกลมกลืนตรงไหนวะเอ๊ะเครื่องแม่งก็ดำไอ้เหี้ยดำทั้งเครื่องอะดำเครื่องอะไรมีตัวท้องอังกฤษไปกลางลำเครื่องอะมองจากบนอวกาศก็เห็นว่ามันขับเครื่องบินอยู่ไม่รู้เหรอไรแต่ผมว่ามันไม่น่าเบอร์MVP เบอร์แซมมาดีตายแล้วมั้งไอ้เหี้ยพูดงี้สำนักกายแบบนี้แหละครับต้องลีดแล้วชนะไลฟ์ฟาร์เมอร์แบบนี้ที่ผมต้องการจริงเออเดี๋ยวผมจะเล่าแล้วก็ไปลีดไลฟ์ฟาร์เมอร์ไลฟ์ฟาร์เมอร์ต้องหนีผมไอ้ดอมมินาติกต้องกระโดดลงเขาหนีผมพอเห็นผมเปิดไมค์ด่าในเกมโคตรเลือนมันยังมีไมค์ในเกมอยู่นะใช่เออผมเข้าดิสไลฟ์ฟาร์เมอร์ไปแล้วคุณรู้ไหมเมื่อเช้าอ่ะคุณได้เห็นในห้องรีคูดนะเนี่ยมันยังไงมันเตะมันไม่เตะมันถามว่าทำไมมึงเข้ามา DNV ตายเหรอผมบอกใช่ DNV ตายแล้วตอนที่กูโกหกมันก็เชื่อผมด้วยทุกคนมันโง่ตัวนี้โง่เลยจริงๆครับไลฟ์ไอเยฟก็จะขอให้ผม PR ด้วยแต่ผมบอกให้ไปถามภูมิศิษย์นะแต่ผมขี้เกียจ PR แล้วผมรู้ PR ไงก็แพ้ไปดักยิงคนมันดีกว่าแหนมมึงจะทำอะไรอ่ะแหนมมึงบินเข้าไปกลางดวงเงาคือมิโดริโต้อะไรแหนมคือมิโดริโต้มึงตกแน่เลยแหนมคือมิโดริโต้มึงตกแล้วบอกมาแล้วแหนมมองแกะอวกาศก็รู้มึงขับเครื่องบินอยู่ที่พ้องกิจบนเครื่องมึงดิกูคนละโซลูชันละฟื้นไม่ฟื้นกูเลือกโซลูชันกับขับเครื่องบินนี้นะเว้ยแอบสิบดูนะเว้ยดูนะเว้ยคนที่ครูควรจะสืบทอดไอ้อะคุณดูด้วยคุณดูด้วยอย่างแรกเลยคุณเนี่ยคุณต้องอยู่ IR คุณต้องเป็นแทนแหนไม่ได้คุณอย่าเอาผมไปเป็นผมไม่อยากเป็นสภาพนี้ไปหลีดคนคุณคิดสภาพผมเป็นหลีดตอนเมาผมไม่อยากคิดสภาพตื่นไปหลีดคนตอนเมามันคงจะหลบใช้เซตนี้แล้วเว้ยคุณมันไม่ได้การละมันเราไม่สามารถการก็ไม่เปลี่ยนสกิลแล้วมึงโหลดระเบิดเต็มเครื่องเลยมึงระเบิดทั้งเครื่องเลยอะไรแหนเนี่ยขนาดกูไม่ใช่ทอกูรู้ว่าความชิบหายมันจะบังเกิดในแค่นาทีผมก็แค่เล่นตามหลักกองทัพอากาศสหรัฐในช่วงสงครามเวียดนามไรแล้วมาเอาไปทิ้งใจคนเวียดนามไม่มีเครื่องบินมาสู้กับไอ้กันด้วยนะอันนี้ก็มีเต็มฟ้าเลยมึงคิดมึงจะรอดเกิน5นาทีแต่ตอนนั้นปตอเวียดนามก็สอยไปได้หลายหลังอยู่นะมันปตอไงนี่มันเครื่องบินเลยเคนเนวีสบายใจอะไรขึ้นจังสบายใจอะไรขึ้นจังเออดีขึ้นหน่อยแหนมเนืองต้องบินโดริโต้คุณดูกลมกลืนกับภูมิประเทศมากขึ้นเอาล่ะวัยรุ่นกูได้สรุปโซลูชันละเราสิ่งที่ต้องคำไว้คุณก็คือเราก็หยิบสองมิสไซล์มาเว้แล้วก็หยิบแฟร์มาทั้งหมดมันที่นี่มันที่ไหนเนี่ยมันเหมือนประเทศจีนเลยเราอยู่ประเทศจีนหรือเปล่าดีต้อนรับเข้าสู่มีเครื่องบินเจมส์ทำไมธงเยอรมันตัวร้ายเยอรมันนะไรเวลคัมทูเวียดนามไรนั่นคือไปเวียดนามอะไรมันขึ้นเตือนดังเรดาร์ข้างหลังเหงื่อพูเพาก็เรดาร์เพื่อนไงก็เรดาร์เพื่อนไงไรเรดาร์เพื่อนบอกว่าทำไมมันบอกว่ากำลังล็อกตูดอยู่มันเป็นเรดาร์เตือนนั่นเองใช่ไหมใช่แล้วก็จะบอกว่ามีคนจ้องจะเล่นดาบผมอยู่เฉยอ๋อมันน่ากลัวมากเลยแหนมเนียงใช่ครับไรจริงแล้วทางขวาที่มันสแกนอยู่มันคืออะไรอ่ะแหนมเนี่ยมันเป็นเรดาร์จับไรว่ามีใครกล้องจะเล่นตรวจผมอยู่หรือว่าจ้องจะเล่นสรุปทางซ้ายทางขวามันต่างกันยังไงในเมื่อมันตรวจเหมือนกันทางซ้ายทางซ้ายคือบอกว่าเราโดนเรดาร์ล็อกเตรียมยิงส่วนทางขวาก็คือตรวจจับอะไรก็เหมือนเรดาร์ปตอเรดาร์ตรวจจับว่ามีอะไรเข้ามาใกล้เราหรือเปล่าอ๋อแอบสิบตาที่เสร็จแล้วผมจะให้คุณมาทดลองต่อละโอเคนะแอบสิบไอ้ชิมิเราจะมันดิบสยามทำไมคนฝรั่งเศสทำกับเราอย่างนั้นควยอันนั้นคุณแคนไปแต่กูแต่ละเจเนียเอาอะไรนะมิก17เหรอมิกกำลังจะเอามิก21
อ๋อมีกิฟต์มีกิฟต์วีวีทำอะไรอยู่อ่ะคุยกับไอ้นี่คุยกับลูกค้าอาร์นอตวินแล้วก็ไอ้นี่เก้าจุดสามเก้าจุดสามคอมมิชชั่นอาร์สามสี่เองยังไม่อาร์สามสี่ในนอตวินยังไม่พออีกวะเอ้ยอะไรผมยังไม่จ้างแต่ไม่มีกิฟต์เก้าคุณแต่ไม่มีกิฟต์เก้าก็รีบไปแล้วกันจะได้เอาจะได้มีกิฟต์เก้าแล้วมันตัวไอ้แม่แหนมเนี่ยมึงดูรูปนั่นกูบอกให้กูมองจากอวกาศกูรู้มันเป็นเครื่องบินอะไรวะเรื่องอะไรกูบินบ้าอะไรกูบินพาณิชย์เหรอกูบินพาณิชย์เที่ยวเลยหลุดระเบิดกูบินเก่งๆได้เลยสู้สู้ยี่ห้าอะไรแล้วกูบินพาณิชย์เที่ยวเลยหลุดระเบิดเต็มปีเลยไรไรมันเป็นเครื่องบินคอมมี่ไรรู้มันเป็นเครื่องบินคอมมิวนิสต์ไงผมประชดเฉยๆเคนอุบายเคนเนวี่ไรแต่ระเบิดใช่ไหมมันอาจจะเป็นฟอสฟอรัสขาวอะไรมันยิงอะไรมันไปมาวิ่งเป็นเขียวๆไปซ้ายขวาซ้ายขวามันคืออะไรคือเลเซอร์เว้ยคุณไรเลเซอร์สตาร์วอลมันกำลังลบกับยานเด็กสตาร์เดทอยเยอร์ใช่ใช่อ๋อใช่ไหมเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วแมงฟอร์เรียลน้ำเนืองคุณคิดดูคุณเคยดูเรื่องอัพไหมผมคิดว่านี่แม่งเหมือนฉากในเรื่องอัพเลยบ้านลอยได้แล้วก็มีเพลงชิวๆเคยฟังไหมแหนมมันต้องยิงแล้วหมุนด้วยมึงเก่งมาจากไหนเห็นไหมมึงเก่งมาจากไหนจากไหนมาจากไหนบินแล้วหมุนมึงคิดดูมึงแพ้เครื่องบินแพ้เครื่องบินมาบริเกนแพ้เครื่องบินเวียดนามไหมแหนมเนืองแพ้เครื่องบินเวียดนามมึงไม่เยียวแล้วก็ปล่อยแฟร์ว่ามึงเห็นไหมมันยิงจรวดแต่คุณได้หัวความอดทนได้ผมจะเป็นมาบริเกนก็ได้วันนี้แล้วมึงคิดว่าเป็นใครท็อปกันเนี่ยใช่แล้วคุณคอยดูคุณคอยดูผมดูเรื่องนั้นมากไปแล้วแหนมเนืองแล้วผมมีลายไทยด้วยไม่แหนมเนืองไม่ไอ้เนี่ยบ้าเนี่ยไอ้แหนมมันจะมีไอ้แหนมมันจะมีคนเล่นมวยปั้มกูไอ้แหนมมันจะมีคนเล่นมวยปั้มกูเพื่อนมองกันอะไรวะกูแหนมกูจะมองจากดาวอังคารกูรู้ว่ามึงขับเครื่องบินอยู่แหนมเนืองมันจะได้มวยปั้มกูแหนมมันจะได้มวยปั้มกูมึงปิดล้อเลยคุณจะล่อกันนะคุณจะล่อกันก็จะเล่นในแมปภาพบิงไปเล่นกันต่อไม่ต้องดูออฟสปีกไหมต้องดูออฟสปีกกูจะส่งภาพล่อกันในห้องออฟสปีกมันไม่ดีแล้วกูรู้หรือเปล่าหลายหลายหลายปีหนึ่งไม่มีไม่ได้กินอะไรไปทีนี้มันต้องโอ้ดูออฟสปีกโอ้ดูออฟสปีกโอ้ยไรกูอาศัยเปโดไอสัตว์ยังไม่ลืมเป็นป้าไว้เนี่ยสวยนะเว้ยเฮียลืมเป็นป้าไว้ขาก็รู้ว่าคุณขับใครก็ได้คลิปไม่ดีนี่ไงบอกผมหน่อยมันลายบ้าบอเวนกรรมอะไรมันมีอนิเมะบนเครื่องด้วยมันเหมือนลายอะไรนะไอบัวใครวะใช่แล้วไอ้แหนมึงอะไรเปโดทำเครื่องบินมาวลิตกุ้งนาดบอกแล้วแหนเปโดอะไรมึงเนี่ยฉันเคยเตือนท่านแล้วเนี่ยมันปีดูน้ำเนืองมันคือตัวอะไรในบนเครื่องบินคุณแหละมันคือกูไลท์ที่จอกใช่ไหมแล้วกูเอาลูกพักเครื่องหรือแบบอาจารย์คงมาติดกลางลำผมยังไม่ว่าอะไรแต่นี่กูเอาลูกอนิเมะมาครับกูไลท์ครับแบบดูผมเล่นมือป้าเพื่อนไหมในออฟสปีดผมเห็นคุณผมนึกว่าแต่แม่ตาแรมนี่คุณกำลังลอกกันแล้วก็ลูกลอกกันในห้องออฟสปีดผมกำลังจะบอกมันไม่จากเปล่าบูมไหมอ่ะเบาบูมเบาบูมเบอร์บูมไหนเบาบูมโอพีแพดเลยจ้ะดูดิมันโคตรเท่อะไรดูดิสีขาวตัดกับน้ำเงินบอกให้เอาบอกให้เอาแบบไม่เว้ยมันไม่เห็นตัวเลยแหนมเนืองมันเหมือนเครื่องบินพาณิชย์F80 ใน ODL ไทยอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เปโดโปรไฟล์นมเนี่ยไอ้เหี้ยฟาดอ๋อ P3แล้วหนึ่งมันต้องกลางปีกได้เห็นไหมมันกลางปีกหุบปีกได้คือบินเวนเนี่ยใช่แล้วนะผมแคปแต่เอาระดับความสูงก่อนผมจะได้ปล่อยฟิสิกคุณทำไมคุณต้องนอนหงายกันนะเออหงายพอเดียวเออใครมาเบิร์ดโลเวเบิร์ดประดีเบิร์ดเบิร์ดประดีเบิร์ดผมไล่เองไล่ไงไล่มีคนเดียวแหนมไปบอกไปดูเลยไล่มีแหนมเชื่ออะไรแหนมอะไรพอดีเพิร์ดว่าไงพี่บ้างเออรอไม่โดนมาเวอริกจงสถิตในตัวท่าน
แล้วมีอะไรล็อกมึงด้วยหรือว่ามึงล็อกเขาหรือเปล่ากำลังจะเร่งตูดเขาอะไรบ้างนึงกูกำลังจะเร่งปุ่มเขาแหนมเกชัดเลยแหนมล็อกเขาแล้วแหนมยิงอะไรไปไม่รู้แหนมปล่อยสองลูกเลยมันคุ้มไหมแต่เราก็รู้กันเลยมึงยิงหมดเซตเลยนะแหนมมันไม่คุ้มเท่าไหร่เลยผมคิดว่าไม่คือมันต้องปล่อยระยะนี้แหละเรื่องปกติแหละแหนมมึงปล่อยหมดเซตเลยมึงแหนมไม่ตั้งไม่เดี๋ยวเราต้องเอาค้างไว้ประมาณสัก20วิก่อนไอ้ถึง20กิโลก่อนแหนมนึงแล้วมึงยิงไปแล้วมันจะได้อะไรตายสิไรแล้วกูเห็นคนบินสูงอ้าวอ๋อกูเห็นคนแหนมนึงรู้บอกว่ามึงจะยิงจรวดโดนหัวใครบางคนเครื่องบินระเบิดเกิดเป็นโกโก้ครันกลางด้วยแล้วมึงทำไปเมื่อกี้นี่เองถูกต้องเลยแหนมคุณแม่งโคตรดิสโก้ไม่โบยแต่ว่าคนอื่นมันบินต่ำหลบเรดาร์มึงแน่นอนเลยแหนมเชื่อผมเถอะใช่เลยแล้วก็จะมีคนยิงใส่คุณก็จะบินหนีไม่ทันก็มีคุณมันช้าเกินไปเลยว่าคุณจะเป็นมาเวอริทที่แบบดับเครื่องแล้วแม่งให้เครื่องโตก็เปิดเครื่องกลางอากาศแบบแบตเตอร์ฟิวแหนมเนืองแหนมเนืองก็แล้วแค่เขาปล่อยแฟร์มันจะโดนเขาไหมแหนมดูสปีดจริงด้วยแหนมระวังดูอยู่แหนมเนืองคุณยิงคุณคิดว่ามันจะโดนเป้าหมายไหมมันควรโดนนะปล่อยที่ลูกเดียวก็พอแล้วพอแล้วใช่ปะทำไมมันไม่โดนวะปล่อยลูกไปเดี๋ยวปล่อยลูกเถอะปล่อยลูกเถอะหมดแล้วนี่ไปเลยอ๋อมันเขาย้อนไปไกลแล้วอ๋อมันหยุดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแหนมเนืองดูนั่นดิมันห่างไปประมาณพันลี้ได้แหนมยิงไปแล้วยิงแล้วฟาดยิงเลยปัดแจงไม่รอดพลังแหนมเนืองกูหลบยังไงเป็นไงเล่าโดนนักกีไม่ดีกันเลยหมุนติวกลางกาดไปมึงเก็ตแหนมเนืองแม่งมาวอลลิตชิบหายเลยแม่เครื่องบินแม่งจะดูทุเรศก็ตามทำไมแหนมการไปดูทำไมเป็นไรเสียก็มิกสองสามมิกสองสามหมุนกลางอะไรแหนมเนืองมึงแม่งโคตรแม่งโคตรท็อปกันมาวลิตแต่เป็นเปโดท็อปเปโดมาวลิตไม่เจ็บที่เป็นลูกนางเอกอีกทีนึงอ่ะเนี่ยมันเครื่องบินพายผมไม่รู้จักมันอะไรอ่ะมัน F104 อะไรมันคือดาวหางมันคือดาวหางมันคือยังไงครับมันคือเครื่องบินของ NASA อะไรมันคือเครื่องบินของ NASA แล้วมันประเทศอะไรผมอยากรู้แหนมยิงโดมด้วยยิงโดมมัน get some bitch get some แหนมเนืองมันบินต่ำไปแล้วมันกลัวมันขี้อดตนหายเลยแหนมเนืองกลางปีกทีเหมือนมึงเป็นนกอินทรีมันก็ใช่ไหมนกอินทรีล่าเหยื่อแหนมเนืองนกอินทรีล่าเหยื่อจริงเดี๋ยวไม่ได้จริงไม่ได้จริงไม่ได้อ่านวะโอ้ยแหนมเนืองนกพวกกีฬาเหยื่อแหนมเนืองมึงมันล็อกไม่ตายไม่ได้แล้วแหนมเนืองมึงไม่ล็อกไม่ตายเลยมันเนี่ยมึงกลายเป็นนกอีซีได้เหยื่อไปแล้วเนี่ยที่ยังอ่านอยู่นั่นแต่เมื่อวานเนืองล็อกไม่ตายมันไม่ได้เหรอเขาสเปมแฟร์เกินไปเลยสเปมแฟร์เขายิงใหญ่เองเลยแหนมเนืองเขาบินต่ำแล้วเราล็อกได้ไหมได้เลยมึงยิงไปแล้วโอ้มันรู้ว่ามันกินแฟร์อะไรเขากินแฟร์ว่าแหนมเนืองบ้านข้างล่างเขาจะเป็นไงแหนมเนืองด้วยนั่นเขาล่วงไปแล้วโดนเพื่อนลาดไปดิมันคิดอยู่ว่ามี23ตอนนั้นตัวนั้นกำลังชะตากรรมเป็นยังไงชะตาเควสมองว่ามันกำลังแกว่งอยู่บอกว่าไอ้เคนมันมีสองเกตโดนเพื่อนลาดประมาณ3ลำได้เคนมองว่ามันยังแกว่งอยู่ปะว่าไม่ลองดูจะเพิ่งจะเพิ่งแหนมเนืองยงเจริญแหนมเนืองมันระเบิดเกิดเป็นโกโก้คันกลางอากาศต่อหน้ามึงเลยแหนมเนืองเห็นไหมอย่างกับพวกเงางานวันฟรีใหม่แหนมเนืองอ๋อนี่ไงได้แล้วเขียนโอ้โหมันแกว่งมากมันแกว่งกูบอกแล้วมันไม่แกว่งไอ้เหี้ยแหนมเนืองทำไมมึงหน้ามืดมึงโดนแรงจีไงมึงเคยดูท็อปกันใช่ไหมโดนแรงจีไล่สิบเอ็ดจีอ่ะแหนมกำลังอยู่กับแรงจีสิบเอ็ดจีแหนมเมื่อกี้แหนมอยู่สิบเอ็ดจีเลยท็อปกันมาเรียกอยู่แม่งเป็นร้อยจีเลยมั้งไอ้เหี้ยไอ้เชี่ยแล้วใครบินสูงวะมึงเอาเลยจังหวะนี้แหละแนวโอ้แต่กูไม่มีแล้วไม่ทายแล้วเคนก็บินไปใกล้ๆมันอีกสิไอ้สัสแหนมเนืองพุ่งไปเลยแหนมเนืองผมเชื่อคุณกำลังจะชนะแหนมเนืองมีคนทักถ้าคุณมาใครวะเนี่ยไอ้สัสโอ้มยังจำได้ไหมนี่เมฆใครเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้80พี่เมฆใช่ไหมแต่ว่ามึงชื่อโอมแหละแหนมไม่ผมไม่ได้ชื่อโอมอ๋อไม่คุณเล่นรหัส L80 นะไม่อันนี้รหัสแหนมเอ้าแล้วไม่ก็ถ้าคุณทำไมก็เขียนชื่อโอมอ่ะเขารู้ชื่อผมก็ไม่รู้
เขารู้ชื่อผมแน่เลยชิบหายแล้วแย่ คนไล่โดนเปิดโปงโดนเปิดโปงง่ายแล้วแย่แล้วผมอยู่คนไล่ไม่ได้แล้วผมอยู่หลังบ้านเป็นไงเป็นไงครับไล่สองคิวผมบอกแล้วเครื่องบินเมื่อกี้มันกากเฉยมันเครื่องบินไม่ได้เครื่องบินไม่ได้กากเว้ยมึงกากแต่ว่าตอนนี้มึงเก่งแล้วแต่เครื่องบินมึงกากแทนตอนนี้แหนมเนืองรู้เปล่าไอ้ยังยังจองที่ได้ไหมเออพี่ไอ้แค่ฝากถามว่าอยากลองพี่ไม่ดิมึงเป็นใครไม่รู้จักกูไม่ได้ชื่อโอมพี่ไม่ดิเอาแล้วมึงพะโล้เจ๊กแล้วหน้าแตกไปดิมึงหน้าแตกไปพี่เมียทำไมไม่รู้เรื่องเลยด้วยแหนมกูบอกน้ำเหนือน้ำเหนือไทยทีวีเนี่ยบ้าโอ้โอ้โอ้ไอ้น้องผมไม่ได้ชื่อโอมก็รู้สึกอยากลองกลับมาคุยไหมหมายถึงแบบเหมือนจะแบบเหมือนจะจีบด้วยนั่นหน้าเนี่ยพี่แหนมโดนจีบจีบไปแหนมไม่แต่น้ำเนืองโดนจีบอะเขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแบบเป็นยังไงอะก็คิดว่าแบบมึงเป็นแฟนคนชื่อโอมอีกทีนึงอะมึงก็ใจไม่เข้าเลยเต้าแดงมึงกำลังทำคนคนหนึ่งไร้คู่เลยนะแหนมเนืองมึงแม่งเลวจัดๆเลยนี่หว่าไร้แต่ฝั่งนู้นมันเป็นผู้ชายเหมือนกันอะเชื่อแม่งโคตรเจ๋งเขาบอกว่าอะไรเอาเหรอครับขอโทษผิดคนเอาเย็ดเคโอมีอะไรโอมอยู่นี่นี่โอมพูดอยู่นี่กับโอมอีกคนนึงนั่งฟังอยู่ไม่รู้อ่ะโอมมันมีเว้ยแต่ไม่ใช่คนที่มึงทักไอ้บ้าโอ้ถ้าเป็นไรไรคงเอาหน้าซุกแผ่นดินรอดโอเคเนาะตัวล็อกเกอร์คุณดูสิความผิดพลาดของมนุษย์ไอ้แหนมหุบปีกเลยจริงมันความผิดพลาดอีกอย่างนึงคือไอ้แหนมเนืองมึงดูนะแหนมเนืองมึงใช้สกินได้ทุเรศมากเลยแหนมเนืองไรรู้ป่ะจริงเป็นเป็นพอร์ตเนาะสกินที่อุบาทในโลกเคยมีมาเลยเป็นอนิเมะแหนมเนืองมันดีสกินที่มึงสุ่มได้อะแหนมเนืองมันบอดหรือเปล่าแหนมเนืองผมรู้แล้วผมแค่อยากปล่อยมิสไซล์แซมมันผมจะได้เอาเงินโคตรเจ๋งเลยทุนนิยมจัดผมก็เป็นทุนนิยมของแท้เลยปล่อยวิจัยเพิ่มไอซีอ่ะโคตรไอซีอ่ะแล้วมันจะบอดมันจะไม่ปล่อยแฟร์เหรอไม่ปล่อยมันบอดงูยังไงแต่ว่าวิจัยมันจะเร็วอุ้ยได้ทันมีคอมมินิตไวกว่าเสียงว่ะคือมีคอมมินิตไวกว่ามึงพลาดแล้วแหนมมึงพลาดแล้วทันดูทางขวาโอ้ชิตวัตเตอร์ฟ็อกแหนมเรียบร้อยแล้วคอมมินิตเร็วกว่ามึงแหนมมันเรียบร้อยสี่นะวิเคนรู้คอมไม่ใช่คือคอมมินิตไม่ใช่เอาเนี่ยหมดละเฮ้ยคุณไลค์คุณดูเปล่าคุณอยากดูซิกซิกเปล่าเย็ดเคดูหนังมากไปแหนมเนืองดูหนังมากไปแม่ไม่ไงผมทำได้ไม่เอาใหม่ชูขอให้มีอะไรลอยมาจนมึงไงโดนแล้วโง่จัดกูอยากจะเห็นแบบสภาพหมุนสภาพปีกหักไอ้แหนมเนืองนั่นอะไรมึงชื่ออีธานทีเฮดแต่มึงชื่อแหนมเนืองไม่ใช่อ่ะไม่อีกต่อไปแหนมชื่อโอมเลยเออผมไปเอ้ยไลน์ผมมีลำนี้ด้วยนะมาโอ้ยเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยแหนมเนืองอยากตกในงานวันเด็กอะละใช่ครับผมเนืองอยากแบบขับตกในงานวันเด็กสักครั้งไหมขับไอ้ลำเวนเนี่ยต้นหนึ่งนะต้นหนึ่งมาไลน์ผมจะเห็นข่าวของประเทศไทยที่ว่าคลิปเพลนเราตกไอ้ตรงนะคลิปเพนไทยตกอะไรคือคลิปเล่นน่ะเป็นเครื่องบินคลิปเพนของประเทศไทยอ่ะบินแล้วมันตกเอามันก็ตกทุกปีอ่ะตกเป็นเรื่องธรรมดาใครเป็นทัพอากาศทำใจหน่อยทัพอากาศสาเหตุที่ตกบอกอะไรไม่รู้มันตกในตอนการบินโชว์ของคลิปเพนเออนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดคือบินเราแม่งเก่าเหมือนมึงมีรถแต่มึงไม่ขับนานๆมึงขับเครื่องยนต์ก็ดับสิพี่ไปแต่ตอนนั้น F16 เครื่องมันก็ใหม่แต่โดนนกพิราบตัวเดียวเนี่ยนะแหนมมันจะเคียนวันงานวันเด็กไงพิราบตัวเดียวเนี่ยนะพิราบตัวเดียวทำคนเกือบตายเลยด้วยเออใช่มันมีพิราบหลายตัวทำคนเกือบตายนั่นแหนมไอ้เคียนใช่ครับผมควรใช้คัสตอมสกินตัวนี้ไหมครับไรคุณดูมันญี่ปุ่นมากไงยุ่นปี่ยุ่นปี่เนี่ยไม่ใช่มันก็ได้แล้วแต่คุณนะอะไรไม่มีเขาบอกอะไรก็ได้ไปเขาบอกยังไงก็ได้ไปเรื่องแบบนี้ไว้ไรเดี๋ยวดูบ้ามันเหี้ยเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เด๋อเอาสกินดีๆเนี่ยแหมมันเหี้ยอะไรเนี่ยแหนมเนือง
ตึ้ง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 แอมเดืองดูแอมมันไม่มันไออนิเมะไม่ตำนานเว้ยมันมีตายิวแตกรอบเครื่องเลยแอมเดืองไอไลน์มึงแม่งโคตรยิวอ่ะนี่แหนมแหนมซูมให้ไรดูซูมตรงซูมให้ดูตรงปีกอะตึ้งตึ้งตึ้งมันอะไรจะบวมไปอีกไหมเนี่ยนี่คนละไลฟ์ไอ้แม่นี่คนละไลฟ์อ๋อเอาเปิดอีกเรื่องแล้วเปิดอีกนั่นเรื่องไรโมเดลสาวสามแหนมหนึ่งนอกจากมึงจะเปโดในเกมนึงแล้วมึงก็ไปเปโดอีกเกมนึงแล้วแหนมหนึ่งไม่ใช่เปโดไม่ใช่เกมวีทูเบอร์คือยูทูบเบอร์อะไรที่ว่าเราแบบมีโมเดลที่ดีโมเดลที่ดีมานะโอเคที่มันเป็นโมเดลที่ดีมานั่งคุยกับเราแล้วแบบนั่งโยกหัวแบบโยกอ่ะผมรู้กูไม่ได้แก่ขนาดนั้นไอ้บ้าแต่ผมว่าไรแก่นะ20แล้วเพราะว่าผมเขาชอบเธอจริงๆไอ้คนแหนมก็พูดงี้ทุกตาแหละแหนมจะไปนอนเหรอไหนจะไปนอนเหรอพ่อเขาตามแล้วไงแล้วเรื่องเครื่องคอมมิวนิสต์ทางซ้ายยิงเครื่องคอมมิวนิสต์เลยไรแต่นั้นเพื่อนเราจีนเครื่องอาเธอร์อะไรเครื่องอาเธอร์ชื่อก็จีนด้วยเครื่องบินก็จีนอีกโคตรจีนเลยระวังด้วยแหนมเนืองแหนมให้ได้ดูจีนแหนมครับให้ได้ดูตรงปีกได้ครับคอที่ตรงปีกเนี่ยฆ่ากูเหอะหักปีกมึงจริงครับมึงเคยเห็นเครื่องบินญี่ปุ่นนะฐานญี่ปุ่นเวลาแบบเขาจะแบบพีชีพเพื่อชาติอะไรเงี้ยมึงดูตรงท้ายมึงดูหน้าเครื่องมึงดีปากเครื่องว่าโอ้ยตายแล้วแหนมเนืองมึงแม่งไรแต่ยังไรก็ต้องเคยแม่งเหมือนแม่งเหมือนพวกแม่งพวกชายญี่ปุ่นคนหนึ่งที่แม่งใส่แว่นใส่ฮูดอยู่ในแต่ในห้องแล้วก็แบบปิดห้องมืดๆดูแต่เฮียอะไรปัญญาอ่อนแล้วก็แบบปีขยะในห้องไรแต่ว่าประเทศญี่ปุ่นมันเคยเอาฮอออกมาจัดโชว์แต่ฮอพวกนั้นวาดอนิเมะเต็มไปหมดอาปาเช่นั่นมันญี่ปุ่นกูก็รู้ญี่ปุ่นเป็นยังไงไอ้อเมริกาเขาก็ทำกันแล้วตอนเนี้ยประเทศไทยจะทำไหมไม่ประเทศไทยก็มีประเทศไทยมีแต่เขาไม่ทำกูขอให้อนาคตกูขอให้อนาคตไปแล้วเขาไปถึงไอ้พวกกีคุมฮิคุมไปที่เอางานวันเด็กเนี่ยไปเรือหลวงจากกีนารูเบตกูเจอลูกอนิเมะเรือหลวงจากกีนารูเบตกูกระโดดลงน้ำแล้วเว้ยโดดน้ำโชว์จริงด้วยแค่ยังไงน้ำเนืองไม่ต้องบินต่ำเตี้ยเลียดินขนาดตกไรเพื่อไม่ให้ไรกับไรน่าจะดูมาบริกเพื่อไม่ให้เรดาร์แล้วเพื่อไม่ให้โดนเรดาร์อันนี้อันนั้นว่ามาบริกไม่ต้องบินไม่คือต้องบินแต่ว่าอันนั้นแต่ที่ผมกล้าบินสูงได้เพราะว่าแบบมันอะไรนะมันไออาร์มิไซมันมีชัดมันเป็นเหรียญมันมีแต่ไออาร์มิไซมันไม่มีเรดาร์เลยนะอันนี้คือกระจอกเกินต้านใช่ไหมไอแบตเทอร์เรดที่แล้วก็คือไม่ปีนสั่งมันก้าวเข้ามันมึงคือบินโดนผีสิงบอยมันปิงปัดหัวไล่ลองดูความเร็วแหนมหนึ่งจุดเท่าไหร่ไม่รู้มากอ่ะมันปิงครับปิงไม่สั่นก็ไม่รู้อ่ะผมอยากให้รถบ้านผมเร็วเท่านี้เองเลยไล่ถามจริงไล่เคยเห็นเปลือกรถไล่ลอกไหมแบบควบก็หายไปเลยผมอยากจะแบบกระพริบตาวิเดียวถึงโรงเรียนอะไรเงี้ยแบบพวกคุณเข้าใจไหมแบบคุณไปโรงเรียนไปอะไรอันนี้เข้าใจเยอะเดี๋ยวเข้าใจเฮ้ยแต่มันไม่ดีสิมันไม่ดีพวกคุณแย่แอบหลับไม่ได้มันคุณหลับต่อไปดีแล้วหลับตอนเช้าตื่นอีกทีอยู่โรงเรียนตื่นอีกทีคือลืมลงรถโอ้พระเจ้าหลบระวังด้วยปวดระวังเหนียมเรือนไทยทีวีนิกเกอร์วันอ้าวกูเจออาหารกูแล้วกูเจออาหารกูแล้วไอ้เกย์กูเขาเป็นยูออกล่าเอายูออกล่าเขายูสวิตเมกาเขายูช้าหมดช้าหมดอดแจกเฮ้ยมาไม่ได้ทอร์นาโดได้ทอร์นาโดได้เนี่ยทอร์นาโดได้เรากินทอร์นาโดได้ไปแล้วบอดเอาไอ้เหี้ยจำบนแถมเนื้อกล้าบินขึ้นท้องฟ้าไหมได้นั่นแหละล็อกแล้วล็อกเพื่อนโดยนายสัตว์อู้มีกิมสามมีกิมเก้ามีสามล็อกกูใครแล้วมันปล่อยมาเลยนะประเด็นตู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 เอ้ยคิดไหนมันล็อกเพื่อนนะและมันปกติเนื่องจากจรวดไอ้เนี่ยมันนำวิถีด้วยความร้อนเลยมันก็จะเออหน่อยมันจะล็อกทุกคนขวางหน้ามันใช่ไหมมันจะล็อกทุกตัวที่ว่าใครมีโอ้โหเอาง่ายเลยนะเลยก็คือลำไหนมีความร้อนเยอะกว่าไอ้ระบบตัวนี้มันก็จะไปล็อกตัวนั้นเลยเลยมันเริ่มยิงไปแล้วมันยิงไปอีกแล้วสองอันปุ๊บบัวโคตรเท่มันเท่มากมึงเทระเบิดแหมยิงปุ๊บเย็ดเคว้าแหมล้างแหมล้าง
พี่สายพี่สายยังเฮ้ยจังหวะนี้แนวโอ้โหกูเหมือนกูดูท็อปกันมาวลิดเลยเย็ดแค่ท็อปกันแหนมเนืองแหนมเนืองแหนมดูหลังด้วยมีตัวตามหลังระวังไว้แหนมเนืองยิงไปแล้วหรือเปล่าท็อปกันแหนมเนืองว่ะไม่โดนเนืองโดนกลับไปเด่นเลยมาแล้วมีกิมก้าวเยอรมันไรนั่นอ๋อเชียร์มีกิมก้าวเยอรมันโดนท็อปกันแหนมเนืองแม่งโคตรเท่เลยเฮียหลบมิจายแบบในหนังอ่ะแหนมเนืองคุณควรแบบคุณควรไปแบบแสดงหนังในฮอลลีวูดนะเป็นนักบินนะแหนมเนืองทำได้เนี่ยคิดดูคุณแบบคุณหลบอย่างนั้นได้คุณต้องทำได้แน่คุณแม่งโคตรเจ๋งเลยแหนมเนืองคุณมีผมมีคุณเป็นไอดอลคุณแม่งโคตรเจ๋งเลยไอดอลถึงแม่ผมเครื่องบินผมจะอยู่บอทูก็ตามเถอะเย้มาคนจีนแหนมเนืองอย่าให้ทุนจีนมันทำลายเราได้อีกต่อไปมันกระทืบคนทุนจีนนั้นแหนมเนืองล็อกเซอร์อูราแหนมเนืองล็อกไอ้จีนทุนจีนวงเวยส่งทุนนิยมไปกดยูกดยูให้ไรดูที่ตายไปเลยทำไมไม่น่าโดนไม่น่าโดนทำไมจีนมันใหญ่เกินไอ้เหี้ยทำไมมันกาขนาดนั้นมีตายบ้านเราไม่มีสายอเมริกาอะไรไม่ของบ้านลายมือสองบ้านเออมีกิ๊บมาไหมยี่เก้าล้านยี่แหนมเนืองยิงเพื่อนไปเลยคนไรดูเปล่าไม่ได้ละเลยพิวแหนมเนืองยิงเพื่อนทำไมแหนมเนืองเพิ่มระเบิดแน่แหนมเนืองคนไรดูเปล่าว่าแบบยังไง F16 ที่คนไทยใช้แอบเป็นรุ่น MLU ของจีนด้วยคนไรยอมกินแล้วอยากจะฆ่าตัวตายไอ้ประสิทธิ์กูฝากมึงเล่นต่อด้วยนะกูพอกันเอาแล้วเปลี่ยนมือแล้วเปลี่ยนมือคนเล่นแล้วเปลี่ยนมือดูไอ้ประสิทธิ์เล่นบ้างนะดูไอ้ประสิทธิ์เล่นบ้างเออผมว่าจะไปนะเนี่ยผมง่วงมากๆเลยคุณรู้ไหมผมง่วงคุณรู้ป่ะวันนี้ผมโคตรรัวพอรู้ป่ะว่าคุณนั่นแหละใครรู้เดี๋ยวค่อยไปขอคลิปแหนมเนืองมีคนส่งรูปหำแมวในห้องออฟตัวปิกทำเอาไล่ด้านหางไล่ด้านหางไปหำแมวใหญ่ไปเลยกูบอกหำแมวน่ากลัวใหญ่กูยิงมั่งไหนเฮียโคตรใหญ่นี่มันหำไม่กันเยอะเลยไอ้กันด้วยไล่นี่มันหำของเพื่อนไล่ตอปิโดอะไรนั่นไอ้กันเนี่ยโอ้เออตอปิโดถ้ามึงมานั่งฟังกับพวกกูเมื่อวานเนี่ยมึงจะนั่งหากับพวกกูไอ้จูเนียร์มันอัดคลิปไว้อยู่อ่ะจูเนียร์ส่งคลิปให้แนวดูตอนก่อนยังไม่ได้อัพโหลดอ่ะเอออัพแล้วก็ส่งให้แนวก็ได้ให้แอปเปอร์สิบช่วยผมปั่นหน่อยแล้วจิตผมจะได้ไปลดเวทุกกิฟเพนสักทีเออไรรู้เปล่ากิฟเพนจะเข้าวอร์ทันเดอร์แล้วฮะวันหลับอ่ะยังคลิปเพนจะเข้าวอร์ทันเดอร์แล้วเออไลค์คลิปเพนจะเข้าวอร์ทันเดอร์แล้วคลิปเพนสวีเดนแปลว่าไทยเราใช้เพราะว่าผมจะไปเบียวคลิปเพนในนั้นผมขอนอนได้มั้ยได้ไม่ได้อ้าวเป็นไงแล้ววันนี้ได้เอาเสียเลยก็ได้เป็นไงแล้ววันนี้ผมบอกแล้วเครื่องบินมันกากไอ้เครื่องบินสวีเดนตอนนี้ผมเล่นท็อปกันแหนมเนืองทุกคนท็อปกันแหนมเนืองผมได้ดูท็อปกันมากมายนี่เคนมันทำให้กูรู้อย่างนึงนะเว้ยเคนเกี่ยวกับสรวจเก้าเอ็มนะเคนคือมึงลองมึงลองแตกเหล้าแล้วมึงก็ลองไปขับเครื่องบินดูแนวมันเฟสไม่ค่อยดีเลยเคนเข้าใจแนวเพราะว่าไอ้เหี้ยมึงไม่เห็นเลยที่มึงยิงไปเมื่อกี้มึงหายไปไหนก็ไม่รู้ไอ้สัตว์มันเฟสทูเฟสไม่ค่อยดีเลยเก้าเอ็มแต่ว่ามันเข้าข้างดีมากเลยมึงแนะนำอ่ะถ้ามึงอยากชัวร์คอนเฟิร์มคิวก็ตูดไอ้เหี้ยตูดไม่เก้าเอ็มมันจะชอบเข้าข้างเว้ยคือแบบตัวไหนชอบให้กลัวคือแบบมันดิวอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่ะอันนี้เอาแล้ว L80เอาวะเดี๋ยวไลฟ์แมนจะไลฟ์อย่าเพิ่งนอนไลฟ์ไปแล้วไอ้สัตว์ไลฟ์ไปแล้วไลฟ์ได้จ้างเราไปแล้วโอเคผมไปนอนก่อนแล้วกันได้ทริคยิงก็บอกผมได้โอเคนะskip it dip skip it dip look at the dip 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 dip